สวัสดีครับคุณผู้ชมนี่คือ FaceTime นาทีเผชิญหน้าคุณผู้ชมกระพริบตาทีเดียวจริงๆนะครับกองทุนสสส.เต็มๆก็คือกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพก่อตั้งมาครบ14ปีเต็มๆแล้วนะครับตลอด14ปีที่ผ่านมาต้องบอกว่าถูกตั้งคำถามเยอะถูกวิพากษ์วิจารณ์ก็เยอะอย่างเช่นเป็นกองทุนที่อยู่เหนือระบบบริหารราชการแผ่นดินเพราะเป็นกองทุนที่อยู่นอกระบบงบประมาณในแต่ละปีไม่ต้องทำโครงการไม่ต้องตามแผนงานไปเสนอคณะรัฐมนตรีไปเสนอรัฐสภาอยากจะใช้จ่ายอะไรอย่างไรสามารถที่จะไปดึงเอาภาษีบาปเหล้าเบียร์บุหรี่มาใช้ได้เลย 2% ของยอดใหญ่เยอะนะครับเมื่อคิดกันเป็นเปอร์เซ็นต์ดังนั้นภาษีบาปที่ดึงมาใช้จ่ายเป็นทุนในการเคลื่อนงานของสสมันก็จะต้องสูงขึ้นในแง่เม็ดเงินเนี่ยนะมันก็จะสูงขึ้นโดยภาวะทางธรรมชาติอยู่แล้วตามสถานการณ์เศรษฐกิจและบ้านเมืองนะครับที่มันโตขึ้นที่มันขยายขึ้นอย่างเช่นเขาวิจารณ์ว่ากองทุนสสสเนี่ยเป็นกองทุนที่อยู่ในอาณาจักรของคนตระกูลสอครั้งแรกผมก็งงสอไหนครับใหญ่โตมโหฬารเป็นเจ้าของกองทุนสสได้น่าสนใจมีแต่คนในเครือข่ายตระกูลสอเท่านั้นจึงสามารถเข้ามาบริหารจัดการกองทุนนี้ประมาณนั้นไม่ใช่ลูกศิษย์สายตรงอาจารย์หมอประเวศไม่มีแบ็คกราวด์ไม่มีโปรไฟล์หมอชนบทเข้ามาเหยียบอาณาจักรตระกูลสอบไม่ได้เขาวิจารณ์ดังนั้นตลอด14ปีที่ผ่านมาไอ้เสียงซุบซิบสิงวิจารณ์อย่างเนี้ยการตั้งคำถามในลักษณะอย่างนี้นั้นมันก็มีเป็นระยะนะครับเกิดวิวาทะทางความคิดมาเป็นระยะเป็นช่วงๆประปรายเป็นศึกระดับประปรายผมใช้คำดังนั้นจะตรงไหมครับแล้วมันก็จบมาขนาดนี้สถานการณ์ปัจจุบันขนาดนี้ต้องบอกว่าน่าจะเป็นครั้งแรกกระมังที่การตั้งคำถามในเชิงวิวาทะทางความคิดในเรื่องสถานะของสสมันรุนแรงมากมันถูกยกระดับคำอธิบายสั้นๆง่ายๆตรงไปตรงมามีการมาที่การยกร่างรัฐธรรมนูญกลุ่มหนึ่งซึ่งคงจะจับจ้องมองหรือวิพากษ์สสมานานแล้วล่ะได้จังหวะยัดเข้าไปในตัวร่างรัฐธรรมนูญเลย2ประเด็นด้วยกันประเด็นที่1ต่อไปนี้ห้ามมีกองทุนนอกระบบงบประมาณโดยเด็ดขาดจะมีกองทุนในทำนองเดียวกันกับสสส.หรือแม้กระทั่งสถานีโทรทัศน์ไทย PBS ไม่ได้อีกแล้วประเด็นที่2กองทุนนอกระบบงบประมาณที่มีอยู่แล้วอย่างเช่นสสจะให้เวลากี่ปีก็แล้วแต่ปรับตัวคุณต้องกลับเข้าสู่ระบบงบประมาณเท่านั้นเองยิ่งกว่าระเบิดลงวิวาทะทางความคิดมันดังสนั่นวันไหวในระดับทั้งประเทศก็ว่าได้เอาละครับแม้ว่าในที่สุดการประชุมการยกร่างรัฐธรรมนูญดูเหมือนคล้ายกับจะถอย19นะฮะเมื่อวานกระมังมีการทบทวนสาระที่ยัดเข้าไปตอนแรกถอย19ก็แล้วแต่ไม่เป็นไรผมคิดว่าการถอยของการบริการยกร่างไม่ใช่คำตอบผมคิดว่าสังคมในภาพรวมต้องการคำตอบ 1. คุณอยู่นอกระบบงบประมาณได้อย่างไรใครตรวจสอบคุณและ 2. เขาว่าคุณเป็นมาเฟียคุณอยู่ในอาณาจักรตระกูลสอจริงหรือไม่วันนี้ได้จังหวะผมจะนำคุณผู้ชมมาที่สำนักงานกองทุนสสส.เพื่อมาพบกับคุณหมอกฤษดาเรืองอารีรัตน์เนี่ยนะครับผู้จัดการกองทุนสสส.คำถามแรกแน่นอนที่สุดผมจะถามแทนคุณผู้ชมคุณหมอจัดอยู่แถวไหนของตระกูลสอครับแถว2หรือแถว3แถว1ยกให้อาจารย์หมอประเวศในช่วงหน้าครับคุณผู้ชมมีอยู่2คำถาม 1. เขาว่ากองทุนสสส.เป็นกองทุนมาเฟียเพราะอยู่นอกระบบงบประมาณจริงหรือไม่และเขาว่ากองทุนสสส.นั้นอยู่ในอาณาจักรมาเฟียภายใต้อิทธิพลของคนตระกูลสอจริงหรือไม่พบกับคุณหมอกฤษดาเรืองอารีรัตน์ผู้จัดการกองทุนสสส.ครับสวัสดีครับคุณหมอสวัสดีครับไม่โกรธนะไม่โกรธครับตั้งมา14ปีแล้ว14ปีสสส.ใช่ครับ14ปีเต็มแล้วนะใช่ครับเอาคำถามง่ายๆก่อนตอบง่ายหรือไม่ผมไม่แน่ใจครับเขาบอกกองทุนเนี่ยอยู่ในอาณาจักรมาเฟียอยู่ใน
เขตอิทธิพลของคนตระกูลสอผิดไปจากคนตระกูลสอไม่มีสิทธิ์เข้ามาบริหารจัดการกองทุนสสอ14ปีที่ผ่านมาคนสายเดียวเท่านั้นจริงหรือไม่ถ้าบอกว่าคนตระกูลสอเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะบอกว่าเป็นกลุ่มแพทย์ชนบทนะกลุ่มแพทย์ชนบทลูกศิษย์อาจารย์หมอประเวศครับครับผมไม่ใช่แพทย์อะไม่ใช่แพทย์ผมจบทันตแพทย์มาก็แพทย์นะครับแต่ว่าไม่ได้ผมไม่เคยไปอยู่ในชมรมแพทย์ชนบทนะครับแล้วก็ชัดเจนนะครับไม่ได้ว่าจะต้องมีความสัมพันธ์ลักษณะนั้นผมก็เป็นคนที่ทำงานทางด้านสุขภาพแล้วก็เคยอยู่ในกระทรวงสาธารณสุขนะครับเคยอยู่ในกระทรวงสาธารณสุขเหมือนกันก่อนสลับมาอยู่องค์กรสสใช่ครับเคยทำงานกับหลายๆท่านเนี่ยครับเคยทำงานกับท่านปลัดณรงค์ก็เคยทำงานด้วยกันเคยทำงานกับท่านอธิบดีพรเทพท่านเคยเป็นหัวหน้าโดยตรงกับผมนะครับเคยทำงานกับอีกหลายท่านเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าบอกว่าตระกูลสอคืออย่างนี้ก็คงอาจจะวางไว้ไม่ถูกครับคุณหมอกฤษดายืนยันว่าตัวคุณหมอไม่ใช่คนตระกูลสอครับไม่ใช่หมอชนบทครับไม่ใช่ลูกศิษย์อาจารย์หมอประเวศก็เคารพอาจารย์หมอประเวศครับครับเคารพอาจารย์หมอประเวศครับเคยอยู่กระทรวงสาธารณสุขใช่ครับก่อนสลับมาอยู่กองทุนสสสใช่ครับดังนั้นไม่ยอมรับถ้าเขาบอกว่าคุณหมอเป็นคนตระกูลสก็คนตระกูลสนี่คนนอกพูดเนี่ยครับไม่งั้นถ้าเกิดอย่างนี้คนตระกูลสนี่คงทั้งประเทศละครับเพราะว่าคนที่มาทำงานร่วมกันในนี้เยอะมากนะครับใช่ไหมมีคนตั้งแต่ระดับชุมชนคนในหมู่บ้านนะครับอย่างนักปราชญ์ชาวบ้านอย่างเงี้ยถ้าอย่างนี้ก็ต้องเรียกตระกูลสหมดอาจจะดูผมว่ามันเป็นวาทกรรมที่มีคนตั้งให้มีคนสร้างขึ้นใช่ครับเพื่อจะอาจจะบอกมีกลุ่มนึงแหละที่เขาอาจจะคิดแตกต่างจากคนอื่นนะครับคิดแตกต่างคิดถึงคนในชนบทมากกว่า คิดถึงคนจนมากกว่านะครับกลุ่มพวกนี้ก็อาจจะถูกมองว่าเป็นกลุ่มของคนตระกูลสอถ้าแบบนี้ผมคิดว่ามีหลายแสนคนครับถ้ามองกันในอีกหนึ่งนิยามนะครับให้มันกว้างขึ้นนะครับอาจจะไม่ใช่สายตรงของอาจารย์หมอประเวศก็ได้อาจจะไม่เคยทำกิจกรรมร่วมกับชมรมแพทย์ชนบทโดยตรงก็ได้แต่ว่ามันจะหมายถึงคนในหนึ่งกลุ่มความคิดและมีปฏิสัมพันธ์กันทั้งหน้าที่การงานและส่วนตัวจนผูกกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนและมีพลังในการที่จะอะไรต่อไม่อะไรประมาณนั้นเมื่อสามารถที่จะกระจายคนในกลุ่มความคิดเดียวกันกับตัวเองไปอยู่ตรงนั้นตรงนี้ก็จะทำถ้ามองในนิยามนี้ในนัยยะนี้มองได้ไหมคือผมคิดอย่างนี้ครับว่ากลุ่มที่คนพยายามสร้างวัฒกรรมวัตระกูลสอเนี่ยเป็นกลุ่มคนที่อย่างที่ว่าเนี่ยมีความคิดที่ค่อนข้างหัวก้าวหน้านะครับแล้วก็คิดถึงคนจนคิดถึงการเปลี่ยนแปลงระบบค่อนข้างมากกลุ่มนี้เนี่ยต้องบอกว่าหลายๆคนไม่ได้มีความคิดเหมือนกันทั้งหมดบางเรื่องเห็นเหมือนกันบางเรื่องไม่ได้เห็นเหมือนกันแต่ว่าเวลาเขามองเขาก็จะมองเป็นกลุ่มก้อนใหญ่โอ้โหคุณหมอด้วยความเคารพที่บอกว่าคิดไม่เหมือนกันแต่เวลาจะรบกับใครผมเห็นรวมกันเป็นก้อนเดียวอ๋อไม่ใช่เวลาจะรบกับปลัดนกหวีทองคำผมเห็นแผกกันเป็นทีมเลยอันนี้เป็นก้อนเล็กก้อนน้อยนี่แผกกันเป็นทีมเลยเป็นชัดเจนอันนั้นเป็นภาพมั้งครับเป็นภาพอย่างตอนที่มีปัญหาในกระทรวงสาธารณสุขเราก็ไม่ได้ยุ่งด้วยเราไม่ได้ไปเกี่ยวข้องเรื่องของสปสช.ยิ่งไปยุ่งใหญ่ครับเราก็คนละกองทุนนะครับเราไม่สามารถเข้าไปยุ่งเกี่ยวกิจการภายในเขาได้ผมไม่เคยเข้าไปเป็นนั่งเป็นในกรรมการเลยของสปสช.ไม่เคยที่จะต้องไม่เคยได้มีตำแหน่งไม่เคยมีรับโครงการไม่เคยเกี่ยวข้องกับสปสช.เลยที่ตำแหน่งสุดท้ายที่กระทรวงคุณหมออยู่กรมไหนนะครับอยู่ที่สำนักนโยบายและแผนอ๋อครับสำนักนโยบายและแผนสำนักปลัดสิครับใช่ครับตอนนั้นตอนครั้งสุดท้ายก็ทำงานกับท่านอธิบดีพรเทพอ๋อครับแล้วก็สลับมาอยู่ที่นี่ใช่ครับตอนนั้นต้องกระบวนการสรรหายังครับตอนช่วงนั้นก็ตอนแรกๆเนี่ยเราก็เป็นผมเริ่มจากเป็นรองผู้จัดการที่สสส.ก่อนครับตอนนั้นก็ช่วงแรกก็ทำก็มาอยู่ชั่วคราวสุดท้ายก็ลาออกครับโอเคเชื่อแล้วครับไม่ใช่คนตระกูลสผมเกือบจะถามว่าอยู่แถวไหนของอาณาจักรตระกูลสไม่ต้องถามแล้วนะครับยืนยันว่าไม่ใช่คนตระกูลสครับเพียงแค่คิดเหมือนกับคนตระกูลสครับถ้าบอกว่าเราคิดอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีในสังคมไทยก็ยินดีครับตรงนี้แหละไหนๆก็ไหนๆให้มันครบประเด็นกันไปเลยเขาบอกว่าที่เขาวิจารณ์กันว่าเนี่ยอยู่ในอาณาจักรของคนตระกูลสเพราะเหตุกองทุนสสตลอด14ปีที่ผ่านมาเนี่ยงบประมาณที่ได้มาจากการดึงมาจากภาษีบาปเนี่ยซึ่งใช้จ่ายโดยไม่ต้องมีระบบวิธีการทางงบประมาณปกติเขาบอกควบคุมนะฮะ
ก็ถ้าจะจัดสรรกันออกไปเนี่ยเขาจะจัดสรรเพื่อไปสนับสนุนองค์กรกลุ่มก้อนชมรมมูลนิธิหรือกลุ่มคนหรือบุคคลที่อยู่ในเครือข่ายความคิดเดียวกันทั้งสิ้นครับอันนี้อาจจะเป็นข้อกล่าวอ้างนะครับถ้ามีโอกาสเนี่ยถ้ามาดูข้อมูลรายละเอียดของเราเนี่ยจะพบว่าไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยสสส.เนี่ยเราถูกตั้งขึ้นมาด้วยภารกิจสำคัญคือเราเอาเงิน 2% จากภาษีเหล้าและบุหรี่แล้วก็เรามีหน้าที่ต้องทำให้คนไทยลดการดื่มเหล้าลดการสูบบุหรี่ลงและทำให้คนไทยสร้างเสริมสุขภาพทั้งการออกกำลังกายการกินอาหารการใช้ชีวิตนี่คือภารกิจเราเพราะฉะนั้นองค์กรแบบสสส.เนี่ยเป็นองค์กรที่ต่างกับหน่วยงานรัฐปกติผมให้ภาพอย่างนี้นะถ้าเป็นหน่วยงานรัฐปกติเนี่ยเขาจะเรียกว่าศัพท์เทคนิคเขาเรียกว่า pre-audit คือก่อนเข้ามาก็ดูให้ละเอียดจะทำอะไรขั้นตอนกระบวนการแต่สสส.นี่ไม่ใช่เหมือนเอกชนสมมติเขาบอกให้เงินสสส.มาปีละ 4,000 ล้านสังคมต้องถามสสส.ว่าสสส.ทำให้อะไรเกิดผลอะไรกับเงิน 4,000 ล้านคือวิธีหนึ่งแต่ว่าจะไม่มาถามในรายละเอียดว่าสสส.มีขั้นตอนกระบวนการยังไงอะไรเพราะเราต้องรับผิดชอบต่อผลงานเราต้องตอบได้นะแต่เขาตรวจได้นะครับเขาตรวจรายละเอียดได้ว่าให้พวกพ้องไหมให้กลุ่มเดียวกันไหมซึ่งสสส.นี่ถูกตรวจสอบตลอดด้วยความเคารพครับคำถามของผมนะครับด้วยความเคารพจริงๆนะครับผมไม่เชื่อว่าจะมีทุจริตครับเริ่มบนพื้นฐานตรงนี้ก่อนนะครับบนหลักคิดและบนความเชื่อที่ว่าไม่มีทุจริตเพียงแค่ที่ถูกนินทานะครับก็คือถ้าจะไปซัพพอร์ตกิจกรรมของภาคประชาชนภาคประชาสังคมนะครับกลุ่มก้อนไหนก็แล้วแต่ก็มักจะเป็นกลุ่มก้อนที่อยู่ในขั้วความคิดเดียวกันมันจึงถูกมองว่าผิดไปจากนี้ไม่ใช่สสส.อะไรประมาณนี้ผมอยากให้เริ่มตรงนี้ก่อนครับเมื่อกี้ที่ผมเล่าว่ากองทุนสสต้องทำงานให้ได้ผลพอทำงานให้ได้ผลเนี่ยสสส.เนี่ยถ้าเอาเงินไปซัพพอร์ตกลุ่มความคิดต่างๆโดยที่ไม่ได้สนใจผลงานสสอยู่ไม่ได้จะถูกถามทันทีเลยนะครับก็จะถาม 4,000 ล้านแล้วคุณทำให้เล่ารถบุหรี่รถไหมก็ถามมาตลอดเพราะฉะนั้นสสต้องตอบลงไปให้ได้เพราะฉะนั้นเวลาที่เราทำงานผมยกตัวอย่างนะครับสมมติเราทำงานเรื่องอุบัติเหตุถ้าไปดูแผนงานอุบัติเหตุของเราเนี่ยเราก็ไปทำงานกับตำรวจนะเราก็ไปทำงานกับกระทรวงคมนาคมที่ทำเรื่องการสร้างถนนเราเข้าไปทำงานกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเราเข้าไปทำงานกระทรวงมหาดไทยกระทรวงศึกษาแทบจะเรียกว่าทั้งหมดกลุ่มที่ไปทำเนี่ยมีส่วนที่เป็นในระบบสาธารณสุขหรือเรียกจากตระกูลสอะไรเนี่ยนี่เดียวเองครับเป็นเซี่ยวเดียวนะครับเพราะว่าเวลาที่เราจะลดอุบัติเหตุเนี่ยทางด้านสาธารณสุขทำได้อย่างเดียวคือเมื่อรถชนเปรี้ยงเอารถพยาบาลมารับแต่การป้องกันทั้งหมดถ้าตำรวจไม่จับไม่มีทางอุบัติเหตุไม่ลดด้วยวิธีการทำอย่างนี้ครับสสส.เราทำงานตรงนี้เนี่ยมา10ปีเต็มไม่ได้บอกว่าผลงานสสส.นะสถิติการตายบนท้องถนนเนี่ยลดลงไป 48% ประเมินเป็นรายเป็นมูลค่าของความสูญเสียที่ลดลงต่อละปีเนี่ยประมาณ 100,000 ล้านทั้งหมดที่ใครทำก็เนี่ยครับตำรวจทำคมนาคมทำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำศาลทำทุกคนทำหมดเลยแต่ว่าสสส.เนี่ยเข้าไปทำงานกับเขาแล้วก็กระตุ้นความคิดทำงานร่วมกันจนทำให้เกิดวิธีการที่จะทำไปสู่ผลผมถามนะฮะถ้าสสส.เลือกบอกว่าเอาคนนี้รู้จักให้เงินคนนี้ไม่รู้จักให้เงินสสส.เจ๊งคุณหมอกำลังยืนยันว่าทำงานกับหลากหลายกลุ่มความคิดถูกครับถูกครับไม่ได้เฉพาะคนในกลุ่มความคิดเดียวกันหรือเชื่อมันเหมือนกันเชื่อแบบเดียวกันยืนยันใช่ครับต้องบอกว่ามีครับมาดูตัวเลขได้ข้อมูลในการที่จะแจกแจงได้ว่ากลุ่มก้อนที่รับการซัพพอร์ตจากสสนั้นเป็นใครอย่างไรมาจากไหนประมาณนั้นมีหมดแล้วครับหรือใช่อีกคำหนึ่งได้ไหมครับมองที่ผลถูกครับสำเร็จก็แล้วกันใช่ส่วนจะเอาเงินไปซัพพอร์ตให้ใครทำเป็นคนละประเด็นเป็นประเด็นที่ต้องตรวจสอบตามมาแต่ว่าไม่ใช่ประเด็นตรวจสอบก่อนนะครับประเด็นแรกก็คือสำเร็จไหมสำเร็จไหมได้ผลไหมใช่ครับได้ผลแค่ไหนถูกครับในความสำเร็จในความล้มเหลวตรงนั้นเนี่ยเอาเงินไปให้ใครทำเป็นจะเป็นจริงจะเป็นประเด็นที่2ถูกครับซึ่งดูได้ต้องตรวจสอบยืนยันว่าประเด็นที่2เนี่ยให้ใครทำไม่ได้ผูกขาดเฉพาะคนกลุ่มเดียวไม่มีทางโอเคถ้าทำนี่ก็เจ๊งแน่เจ๊งแน่ เหมือนธุรกิจนะครับถ้าธุรกิจเลือกไปทำธุรกิจที่ไม่มีกำไรทำไมถูกมองอย่างนั้นเนี่ยคุณหมอเคยตั้งคำถามหรือคนในองค์กรสสเคยตั้งคำถามไหมครับมองย้อนกลับไปตลอด14ปีที่ผ่านมาไอ้คำถามทำนองเนี้ยมันไม่เคยเงียบเลยมันดังเป็นระยะระยะมาครั้งเนี้ยมันดังขึ้นไปอีกครับท
ทำไมจึงไม่หยุดถูกตั้งคำถามมันต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่ง เคยมองกลับมาในองค์กรไหมคือผมคิดอย่างนี้ครับว่าสสสเนี่ยต้องไม่ใช่เรียกสสในประเทศไทยเนี่ยตอนเริ่มต้นเนี่ยของวงที่จะทำเรื่องพวกนี้สุขภาพอาจจะเล็กในสมัยนั้นนะครับก็อย่างที่เรารู้จักครับมีคุณหมอนึงคุณหมอนี่เป็นตัวจนจักสำคัญแต่วันหนึ่งเนี่ยสสผ่านไป14ปีเต็มเนี่ยมาก่อนพื้นที่การทำงานอยู่แค่นี้ตอนนี้ไม่ใช่พื้นที่การทำงานอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้ถามว่ามีอยู่ไหมมีอยู่แต่เล็กมากเลยนะครับเล็กมากแต่พื้นที่มันใหญ่มากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่ผมเล่าเรามีพาร์ทเนอร์ตั้งแต่ท้องถิ่นตั้งแต่ตั้งกระทรวงทบวงกรมต่างๆหน่วยงานรัฐภาคเอกชนเราทำงานกับหอการค้าเราทำงานกับสภาอุตสาหกรรมทั้งหมดเนี่ยเพราะฉะนั้นตรงนี้มันใหญ่เหลือเกินเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคนยังติดภาพนั้นคนติดภาพตอนเริ่มเมื่อมัก14ปีที่แล้วติดว่ามันเล็กตอนเริ่มเมื่อ14ปีที่แล้วกำลังจะบอกว่าช่วงสตาร์ทเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำงานแตะมือกับคนในกลุ่มความคิดเดียวกันและทำงานทางด้านสุขภาพถูกครับเพื่อให้มันบรรลุให้มันเริ่มแต่ภาพจำนั่นกลายเป็นภาพจำถูกครับ14ปีผ่านไปหลากหลายกลุ่มมากขึ้นแต่ภาพจำเมื่อ14ปีที่แล้วนั้นยังอยู่ใช่ครับนี่คือคำอธิบายนี่คือบทสรุปจากการนั่งสังเคราะห์ภายในกลุ่มเวลามองกลับมาตัวเองทำไม14ปีที่ผ่านมาไม่เคยมีปีไหนที่ไม่ถูกตั้งคำถามแบบนี้เลยก็อย่างที่ว่าเนี่ยพอมีคำอธิบายเดียวแล้วมีหลายคำอธิบายครับครับส่วนที่2เนี่ยเราเชื่อนี่นะครับว่าสสสเนี่ยเราเป็นองค์กรที่ทำงานได้ผลครับเมื่อกี้ที่ผมเล่าไว้นะครับเรื่องอุบัติเหตุอันนี้อาจจะไม่มีผลประโยชน์นะเรื่องบุหรี่เนี่ยเหล้าบุหรี่เนี่ย10ปีเนี่ยคนสูบบุหรี่ลดลง 1.2 ล้านคนนะครับเหล้าเนี่ยตอนนี้คนไทยควักเงินซื้อเหล้าเนี่ยลดลงไปปีละ 20,000 ล้านเป็นเม็ดเงินนะฮะที่ลดลงไปปีละเริ่มจากบุหรี่ก่อนนะครับเดี๋ยวบนจอเราจะเอาตารางอัตราคนสูบบุหรี่ขึ้นจอประกอบไปด้วยพร้อมๆกันมันลดลงกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยนะฮะครับคือตอนถ้าตอนที่เริ่มสสสตอนนั้นประมาณ125คนสูบบุหรี่100คนมีคน25คนสูบบุหรี่ประเทศไทยประเทศไทยวันที่ตั้งสสสนะ14ปีที่แล้ว14ปีที่แล้ววันนี้มีคนสูบบุหรี่ประมาณ119กว่าลดลงถ้าหลายๆคนบอกไอ้นี่อัตราดูไม่รู้เรื่องแต่นึกภาพไว้มั้ยสมัยนั้น40ล้านนะแต่ไม่ใช่ตอนนั้นประมาณ50ล้านตอนนี้60กว่าล้านแล้วครับคนเพิ่มขึ้นแต่จำนวนคนสูบบุหรี่กลับลดลงไป 1.2 ล้านคนอันนี้นะครับทำให้สัดส่วนต่อประชากรทั้งหมดมันลดลงจริงลดลงมีการคำนวณนะครับว่าอันนี้คือเรานับตัวอัตราสูบเนี่ยแต่ถ้าเกิดเรานับจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นด้วยเนี่ยในอัตราประมาณ125เนี่ยมันลดลงไป3ล้านคนมันเยอะมากเลยครับตรงเนี้ยมันเยอะมากแล้วก็อันนี้เป็นเหตุสำคัญนะครับอันที่1เนี่ยธุรกิจที่เสียประโยชน์เนี่ยไม่ชอบเราแน่นอนตรงประเด็นเลยคุณหมอหมายถึงบริษัทบุหรี่ต่างชาติใช่ไหมคุณดนายพูดนะครับไม่เป็นไรครับแต่คุณหมอไม่ปฏิเสธถือว่าเราเป็นจำเลยร่วมอยู่แล้วล่ะครับแต่ผมขอเป็นจำเลยที่สองต่อฮะใช่ครับส่วนที่สองที่ว่าเนี่ยมีคนเสียผลประโยชน์ใช่ครับผมเล่าให้ฟังนะครับอัตราการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประเทศไทยเนี่ยตอนที่ตั้งสสสเนี่ยประมาณร้อยละ32กว่านิดปัจจุบันเนี่ย32แล้วลงมาอีก 32.1มันลดลงเล็กน้อยนะครับแต่ในรายละเอียดมันลดลงมากคนที่ดื่มเหล้าระดับรุนแรงแอลกอฮอลิกติดเหล้าเนี่ยลดลงไป 20% ปริมาณนี่มันลดลงนะครับแล้วก็สภาพัฒน์เนี่ยเขาสำรวจแล้วเขาพบว่าแต่ละปีเนี่ยคนไทยเนี่ยซื้อเหล้าควักเงินซื้อเหล้าลดลงไป 20,000 ล้านอันนี้ก็เราก็ไปกระทบกระเป๋าเงินผมทวนอีกครั้ง14ปีที่ตั้งกองทุนสสสนะครับเหล้าและบุหรี่คนสูบลดลงเมื่อคิดเป็นสัดส่วนต่อประชากรทั้งหมดถูกครับทีนี้ยอดขายถูกครับในแง่ปริมาณของเหล้าปริมาณของบุหรี่14ปีที่ผ่านมามันลดไหมถ้าบุหรี่มันเพิ่มขึ้นถ้าบุหรี่เนี่ยลดนะครับชัดเจนลดลงแล้วใช่ครับ14ปีที่แล้วกับปัจจุบันจำนวนมวลที่ขายได้ทั้งระบบจะเพิ่มขึ้นนิดหนึ่งจะเพิ่มขึ้นนิดหนึ่งเพราะประชากรมันเพิ่มขึ้นไงประชากรมัน60ล้านใช่ไหมเมื่อก่อนไม่ถึงเพิ่มขึ้นนิดหนึ่งแต่ว่าถ้าเทียบเป็นเม็ดเงินเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูภาพนี้ดีกว่าครับจะได้เห็นภาพชัดขึ้นอันนี้ครับตัวนี้เป็นภาพของเดี๋ยวดูภาพนี้ก่อนนะฮะตัวนี้เป็นภาพของอัตราการสูบสีแดงคืออัตราการสูบบุหรี่นี่นะครับนี่คือปีที่ตั้งสสอยู่44เนี่ย25ใช่ไหม2544ปีก่อตั้งกองทุนก่อตองทุนเลยครับตอนนั้นคนสูบบุหรี่ 23%กว่า 23.47 25สิครับ25.47 ครับของประชากรทั้งหมดใช่ครับตรงนี้นะครับมีจำนวนคนเป็น11
1.98 ล้านคนหมายถึงคนสูบคนสูบโอเคใช่ส่วนตรงปีนี้นะครับปี56เนี่ย 19.94 สัดส่วน 19.94 ของประชากรทั้งหมดจาก60กว่าล้านคนสัดส่วนลดลงใช่ครับแต่จำนวนคนลด 10.77 ด้วย 10.77 เห็นไหมโอเคมันชัดเจนมากอ่ะโอเคดังนั้นกำลังจะอธิบายด้วยทฤษฎีที่ว่ามีคนเสียผลประโยชน์ถูกครับแล้วคราวนี้เรื่องเล่าอ่ะเล่าเล่าก็เป็นเช่นเดียวกันครับอันนี้ให้ดูตัวเลขเหมือนกันครับตัวเลขเนี่ยอันนี้คนที่ดื่มเหล้าระดับรุนแรงนะครับลดลงไปประมาณ 20% ตัวนี้ครับอันนี้เป็นเม็ดเงินดีกว่าครับเม็ดเงินตอนปี2550เนี่ยคนไทยควักเงินซื้อเหล้า 154,000 ล้านครับอันนี้ปี54นะครับคนไทย130,000 20,000 ล้านนะโอเคเห็นตัวเลขตัวนี้มั้ยอันนี้ชัดเจนอันนี้สรุปก็คือคุณหมอกำลังจะอธิบายตรงนี้ว่ามีคนเสียผลประโยชน์จากการทำงานของสสดังนั้นกลุ่มที่เสียผลประโยชน์จึงผลิตถูกครับผลิตอะไรฮะที่ทำให้เกิดภาพลบกับทางสสผลิตอะไรฮะผลิตข่าวครับก็คงผลิตหลายอย่างคงทำหลายอย่างครับทั้งทำจนกระทั่งทำให้ไม่เคยมีปีไหนที่สสสไม่เคยตั้งคำถามเลยว่าอะไรตอนนี้อะไรประมาณนั้นแหละผมไม่เล่าในเหตุการณ์ในเมืองไทยดีกว่า เหตุการณ์ครั้งนี้เหมือนกับกรณีที่เกิดที่ออสเตรเลียเมื่อ10กว่าปีที่แล้วเป๊ะเลยครับเหตุการณ์เดียวกันเลยผมไม่ได้บอกว่าเกิดในเมืองไทยนะใครทำไม่ทำแต่เหตุการณ์เดียวกันเลยครั้งนั้นนะครับครั้งที่1หน่วยงานแบบเดียวกับเราเนี่ยเขาชื่อวิคเคลเขาตั้งมา30ปีแล้วครั้งที่1เนี่ยเขาถูกกล่าวหาบอกว่ากรรมการเนี่ยมีส่วนได้ส่วนเสียรับเงินกันเองมี conflict of interest จนเรื่องของวิเคลเนี่ยถูกเอาเข้าสู่สภาแล้วดีเบตกันแรงมากนะครับเหตุการณ์คล้ายเลยแต่สุดท้ายเนี่ยมีคนที่เข้ามาช่วยกันปกป้องจนในสุดครั้งที่1วิเคลเนี่ยรอดตัวไปครั้งที่2โดนอีกเหมือนเรารอบนี้เลยครับในออสเตรเลียเนี่ยมี3กองทุนมีที่เมลเบิร์นนะครับเมืองเมลเบิร์นเมืองเพิร์ธแล้วก็อีกอันนึงคือเป็นเซาท์ออสเตรเลียทั้ง3อันถูกฟ้องพร้อมกันโดยบริษัทบุหรี่บอกว่าขัดรัฐธรรมนูญคุณไม่สามารถเก็บภาษีได้เพราะขัดรัฐธรรมนูญเขาบอกว่ารัฐแต่ละรัฐไม่มีอำนาจการจัดเก็บภาษีแบบเอียร์มาร์กหรือที่ว่าแบบสสส.เนี่ยภาษีบาปอ๋อกองทุน3กองทุนของออสเตรเลียก็อยู่นอกระบบงบประมาณเหมือนกันครับไปดึงเอาภาษีบาปตรงๆเลยถูกครับไม่ผ่านกระบวนการปกติมาเป็นทุนในการกับเพื่อนงานเหมือนกันเป๊ะเลยเขาถูกบริษัทบุหรี่ฟ้องในที่สุดในที่สุดเขาแพ้บริษัทบุหรี่แพ้เขาแพ้ไอ้กองทุนแบบสส.3อันนี้แพ้เพราะว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยกำหนดไว้ว่าถ้าเป็นประเทศ national สามารถเก็บได้แต่รัฐเก็บไม่ได้คราวนี้พอเกิดเหตุการณ์นั้นเสร็จทำยังไงเขาถูกยุบไม่โดนยุบครับไม่โดนเนื่องจากว่าเขาทำงานดีมากแล้วก็ผมยกตัวอย่างนี้นะครับในภาพรวมของอัตราการสูบบุหรี่ของออสเตรเลียดีกว่าไทยเยอะเมื่อกี้ไทย19เนี่ยออสเตรเลีย13แต่รัฐวิกตอเรียที่วิคเคลอยู่เนี่ย12ต่ำกว่า 1% นะฮะมีมหาศาลเลยด้วยเหตุนี้ครับรัฐบาลของวิกตอเรียเนี่ยตัดสินใจเอียมาร์กบัดเจ็ตตัวเองเหตุการณ์แบบเราเลยนะผมเล่าให้ฟังนะตอนแรกเนี่ยสสส.เก็บภาษีเพิ่มถูกไหมครับครับที่เราบอกว่าถ้าตัดไม่ให้มีเอียมาร์กบัดเจ็ตแบบสสส.เงินก้อนเนี่ยหมื่นล้านของที่เข้ามาสสส.เข้ากองทุนกีฬาเข้าไทยบีบีเอสเนี่ยจะกลับไปที่บริษัทบุหรี่ครับเพราะรัฐบาลเก็บไม่ได้ก่อนภาษีกันหายไปอันเนี้ยออสเตรเลียแพ้พอแพ้เสร็จเงินก้อนนี่หายไปครับรัฐบาลทำยังไงรัฐบาลบอกว่ารัฐบาลกลางหรือท้องถิ่นท้องถิ่นครับท้องถิ่นแต่ละรัฐเลยแต่ละรัฐเลยครับควักเงินของตัวเองเอียร์มาร์กบัดเจ็ตของตัวเองแบ่งเงินในกระเป๋าตัวเองแบบเดิมนะครับกาไว้เลย 1.5% ของงบประมาณทั้งหมดของเขา 1.5% มาร์กไว้ในบัดเจ็ตของตัวเองแทนหลังจากที่แพ้บริษัทบุหรี่ก็เหตุการณ์ครั้งนี้เหมือนประเทศไทยเลยครับถ้ากรรมธิการร่างรัฐธรรมนูญไปเขียนไว้ว่าให้ไม่มีกฎหมายแบบสสส.ได้ยกเลิกใน4ปีก็หมายถึงว่าเงินก้อนเนี่ยกลับเข้าสู่บริษัทบุหรี่ทันทีทั้งหมดนี้ยังไม่ครบประเด็นนะครับยังมีเรื่องสถานะของความเป็นกองทุนที่อยู่เหนือระบบงบประมาณอยู่เหนือระบบบริหารราชการแผ่นดินซึ่งเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์เยอะในวันพรุ่งนี้ผมต้องกลับมากราบรบกวนคุณหมออีกรอบนึงนะฮะยินดีครับวันนี้ขอบพระคุณนะครับครับขอบคุณยินดีครับด้วยความเคารพฮะอย่างที่กราบเรียนสนทนากับคุณหมอกฤษดากองทุนสสส.มี2คำถาม
วันนี้เพิ่งได้แค่คำถามเดียวจริงๆนะครับทั้งหมดก็คือคำอธิบายของคุณหมอกฤษดาสังคมรับฟังแล้วจะตกผลึกอย่างไรสุดใจนะวันนี้ลากันไปก่อนครับพรุ่งนี้ค่อยกลับมาเผชิญหน้ากันต่อกับคุณหมอกฤษดาสวัสดีครับ